กรอบมากเวลาผมไปตลาดนั้นนะครับถ้าเกิดผมเจอเมนูแบบเนี้ยเกี๊ยวทอดครับต้องซื้อทุกครั้งเลยนะครับอยากรู้ไหมครับว่าเมนูแบบเนี้ยต้นทุนต่อไม้เท่าไหร่เขาขายได้กำไรดีหรือเปล่าไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปคำนวณต้นทุนให้ดูด้วยทอดและห่อด้วยห่อลูกชิ้นทอดเขาก็จะนำไทยแบบนี้สองห่อที่จะอันนี้จะเป็นห่อก็จะหนักนี่นะครับถ้าไปทำเกี๊ยวที่แบบห่อต้มใช่ไหมใช่ถ้าต้มก็จะใช้เป็นแผ่นหนานะครับก็จะมีหลายยี่ห้อเลยนะครับก็จะแบบหนาหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไปทอดเนี่ยเขาก็จะใช้แบบบางๆนะครับมันก็จะกรอบอันนี้ห่อลูกชิ้นเพราะว่ามันใหญ่มันก็จะมีขนาดที่ต่างกันด้วยนะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ต่างกันนะแต่ตัวนั้นมันจะพิเศษนิดนึงอะค่ะว่าตัวไหนครับตัวนี้ใช่ตัวนี้ส่วนมากแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขนมจีบอ๋อใช่คือเอาไปทำขนมจีบที่มันจะเหนียวอ๋อจะไม่แตกนี่ได้ความรู้เพิ่มยี่ห้อนี้ตัวนี้เข้าไปทำขนมจีบเพราะมันจะเหนียวมันจะไม่ค่อยแตกนะแล้วเดี๋ยวบางด้วยเนาะเพราะนั้นคือเวลาเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดเราทำขนมจีบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอายี่ห้อนี้นะแต่วันนี้เราไปทอดเราจะเอาตัวนี้ไปใช่เพราะมันจะใหญ่ถ้าเกิดไปห่อมันก็จะใหญ่ก็จะเป็นอะไรเนี่ยบะหมี่ไข่ตาหงเรียกกันตาหงมันก็จะมีลูกชิ้นแบบนี้นะครับเป็นลูกชิ้นไก่แล้วก็มีไส้กรอกเดี๋ยวเราไปสองแพ็คนี้อันนี้ก็จะเป็นปูอัดนะครับเดี๋ยวเราปูอัดไปแพ็คหนึ่งวัตถุดิบที่เราเตรียมมานะครับก็เมื่อเช้าผมไปตลาดมานะครับก็จะมีเป็นไส้กรอกนะสีชมพูแบบนี้มีปูอัดแบบนี้นะครับอย่างถูกแล้วก็อันนี้เป็นลูกชิ้นไก่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปล้างก่อนไข่นกกระทาผมต้มเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการต้มก็ไม่ยากเลยนะแล้วก็แผ่นเกี๊ยวอธิบายแล้วในตลาดเนาะมีไม้เสียบลูกชิ้นอันนี้ผมใช้เป็นเบอร์7นะครับขนาด7นิ้วแล้วก็น้ำมันปาล์มสำหรับทอดนะครับเดี๋ยวเรานำไส้กรอกไปล้างนะครับไส้กรอกแบบนี้เขาจะมีพลาสติกด้วยนะครับอันนี้ต้องแกะทิ้งก่อนนะอย่าไปทอดทั้งพลาสติกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเสียบไม้กันแล้วนะครับแผ่นเกี๊ยวนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มห่อไข่ก่อนนะไข่แล้วก็ห่อแบบง่ายๆเลยครับเนี่ยห่อเข้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ห่อพับเข้ามาแบบนี้ห่อพับเข้ามาแบบนี้เนี่ยฮะแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วก็นำไม้มาเสียบสำหรับลูกล่างนะครับให้เอารอยพับไว้ข้างบนนะครับถ้าเกิดไว้ข้างล่างเดี๋ยวมันมีโอกาสที่จะหลุดได้ง่ายขึ้นนะเพราะนั้นก็คือเอารอยพับไว้ข้างบนเนี่ยเวลาลูกที่สองมามันจะได้แบบคอยค้ำกันอยู่นะครับก็พับง่ายๆแบบนี้เลยนี่ครับแล้วก็ลูกที่สองเราก็คว่ำรอยพับลงแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ลูกที่สามก็พับรอยพับลงเหมือนกันนะครับนี่ฮะไม้หนึ่งก็จะประมาณ3ชิ้น3ลูกนะครับประมาณนี้ครับปูอัดนะครับปูอัดเดี๋ยวเราต้องตัดครึ่งนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับในส่วนของแผ่นเกี๊ยวแผ่นเกี๊ยวนะครับเราก็ตัดครึ่งเหมือนกันมันจะมีแนวยาวอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราตัดตามแนวยาวนะ
เดี๋ยวเราตัดขวางแนวยาวนะครับแบบนี้แล้วเราก็จะม้วนเลยสำหรับปูอัดเนี่ยไม้นึงก็สัก4ชิ้นได้นะครับเวลาเสียบก็เหมือนกันนะครับลูกล่างสุดนี้เอารอยพับไว้ข้างบนนะจะได้ค้ำกับเพื่อนลูกที่สองเอารอยพับคว่ำลงนะครับแบบนี้สำหรับปูอัดก็ไม้ละ4ชิ้นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราตัดแผ่นเกี๊ยวนะครับสำหรับเตรียมห่อไส้กรอกกับลูกชิ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวพับเป็นไกด์นิดนึงนี่นะครับไส้กรอกก็เสียบสักประมาณ3ชิ้นครับเราก็จะมีวิธีห่ออีกวิธีนึงนะครับไส้กรอกเราก็หั่นครึ่งเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็นำแผ่นเกี๊ยวนะครับม้วนข้างๆเข้ามาแบบนี้แล้วก็นำไส้กรอกนะครับมาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ม้วนครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นำกรรไกรนะครับมาตัดริมๆเลยครับให้เป็นริ้วแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลูกชิ้นนะครับก็ห่อแบบนี้เหมือนกันห่อมาเลยสำหรับลูกชิ้นนะครับเราก็จะเสียบไม้ละ3ชิ้นครับตอนนี้เราก็ห่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมนำไปทอดเลยนะครับตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็นำไข่นำลูกชิ้นเราลงทอดเลยหลังจากน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราปรับไฟเป็นไฟกลางนะครับถ้าไฟแรงเดี๋ยวเกี๊ยวเราจะไหม้นะพอเกี๊ยวเราเหลืองสวยแล้วนะครับก็ตักขึ้นเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูเกี๊ยวทอดของเรานะครับซึ่งเป็นสูตรที่ง่ายๆนะข้างในเนี่ยลูกชิ้นไส้กรอกแล้วแต่เราเลยว่าเราจะห่อด้วยอะไรนะครับวิธีการนำเสนอนะครับก็ให้ทำเป็นตัดเป็นริ้วๆมันก็จะดูชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวชิมก่อนนี่จุดเด่นของเมนูเกี๊ยวทอดนะครับก็คือความกรอบเพราะนั้นเวลาที่เราขายลูกค้านะครับแนะนำว่านี่ฮะให้แยกน้ำจิ้มนี่ให้แยกน้ำจิ้มนะครับอย่าไปเทคือถ้าเกิดลูกค้าจะกินเลยเราก็เทน้ำจิ้มให้ลูกค้าได้เลยนะ
แต่ว่าถ้าเกิดสมมติลูกค้าซื้อกลับบ้านแนะนำว่าให้ใส่น้ำจิ้มแยกไปจะยังคงความกรอบอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปคำนวณต้นทุนให้ดูนะครับว่าเมนูพวกเกี๊ยวพวกนี้ต้นทุนจริงๆอ่ะเท่าไหร่แล้วขายไม้เท่าไหร่ดีกำไรดีหรือเปล่านะครับไปดูต้นทุนกันเลยครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของเมนูเกี๊ยวทอดกันหน่อยนะครับผมคำนวณแบ่งเป็น4ตารางนะครับตารางของปูอัดลูกชิ้นไก่ไส้กรอกแล้วก็ไข่นกกระทานะครับมาเริ่มจากปูอัดนะครับปูอัดเนี่ยไม้หนึ่งเราจะเสียบทั้งหมด4ชิ้นเล็กซึ่ง2ชิ้นเล็กเราใช้1ชิ้นใหญ่มาหั่นครึ่งนะครับผมทำทั้งหมด17ไม้เนี่ยต้นทุนต่อไม้อยู่ที่5.70 บาทมาดูราคาขายนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่ 11.41 บาทสมมุติผมขายราคาทั่วไปคือราคา10บาทก็จะได้กำไร4.30 บาทมาดูในส่วนของลูกชิ้นไก่เนี่ยนะครับลูกชิ้นไก่เนี่ยไม้หนึ่งผมเสียบ3ลูกนะใช้แผ่นเกี๊ยวเนี่ยก็คือ3แผ่นนะครับต้นทุนต่อไม้เนี่ยหลังจากที่คำนวณต้นทุนมาแล้วเนี่ยอยู่ที่3.94 บาทถ้าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่7.88 บาทขาย10บาทได้กำไร6.06 บาทมาดูไส้กรอกกันบ้างนะครับสำหรับไส้กรอกก็เหมือนกันนะครับคือเสียบไม้ละ3ชิ้นนะครับใช้แผ่นเกี๊ยว3แผ่นเหมือนกันนะ25ไม้เนี่ยต้นทุนต่อไม้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4.35 บาทถ้าเราขาย10บาทก็จะได้กำไร5.65 บาทมาดูไข่นกกระทาบ้างนะครับไข่นกกระทาเนี่ยซื้อจากตลาดเนี่ยร้อยละร้อยนะครับราคาของไข่นกกระทานะผมใช้99ฟองเพราะว่าไม้หนึ่งเสียบ3ฟองนะจะได้ไม่มีเศษ33ไม้เนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่5.46 บาทถ้าขาย10บาทก็จะได้กำไร4.54 บาทถ้าเกิดสมมติไข่นกกระทาอาจจะขาย15บาทก็ได้นะหรือขาย10บาทก็ยังได้กำไรเยอะอยู่นะครับก็เป็นการเฉลี่ยกำไรเอาละกันเพราะว่าในส่วนของตัวลูกชิ้นนะลูกชิ้นไก่เนี่ยก็จะได้กำไรเยอะหน่อยนะครับขาย10บาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเฉลี่ยต้นทุนเอานะครับสำหรับเวลาขายนะครับถ้าลูกค้าทานเลยเนี่ยเราก็จิ้มน้ำจิ้มให้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติลูกค้าซื้อกลับบ้านแนะนำว่าให้ใส่น้ำจิ้มแยกถุงกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจิ้มน้ำจิ้มไปเลยเนี่ยจะทำให้แผ่นเกี๊ยวเนี่ยไม่กรอบนะครับเมนูนี้นะครับเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับโดยการที่นำแผ่นเกี๊ยวเนี่ยมาตัดเป็นริ้วนะครับเวลาทอดเนี่ยจะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นชิ้นจะดูโตขึ้นนะครับลูกค้าเวลาซื้อเขาจะรู้สึกเหมือนกับเขาซื้อได้ถูกลงนะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับ